Thank you.
23ไทยไนท์คอมเพทิชั่นครับโอ้โหต้องบอกว่าบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับผู้ชมที่อยู่ข้างๆเวทีตรงนี้ณโซนบุกแรนด์โฮเทลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแต่ละคนเนี่ยตื่นเต้นกันไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมไปถึงผู้ชมที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Fanpage นะครับมิสเตอร์ Global Thailand ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือชุดชาติพันธุ์ท่าอรพิมพ์ทัพพิมโกเมนนะครับผมขออนุญาตได้เล่าถึงชุดชาติพันธุ์ในวันนี้ที่ผู้เข้าประกวดได้สวมใส่ก่อนนะครับท่าอรพิมพ์ทัพพิมโกเมนนะครับเป็นผ้าฝ้ายพื้นสีแดงนะครับสอดด้วยด้ายสีดำเพิ่มความเข้มขลังครับผ้าผืนนี้ร้านสอนทองโดยคุณสุนันทาจรัสบวรพันธุ์ครับเป็นผู้จัดให้มีการทอขึ้นใหม่เลยนะฮะให้กับผู้เข้าประกวดได้ใช้สวมใส่ในรอบนี้โดยเฉพาะครับซึ่งใช้เวลาในการทอทั้งผืนนะฮะไม่ถึง10วันนะครับแล้วก็ยังเป็นผ้าที่ชาวชุมชนนะฮะชาวบ้านบ้านหนองตะไก้อำเภอนางรองได้ร่วมกันสรรสร้างจนสามารถนำมาพรีเซนต์บนเวทีระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิครับนับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีจากชาวบ้านนะครับที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่สำคัญนะครับนำมาเป็นผืนผ้าที่บ่งบอกถึงความประณีตบรรจงความรักและความเอาใจใส่นั่นเองครับความงดงามที่เกิดขึ้นนะครับขอส่งเสียงกรี๊ดให้กับผู้เข้าประกวดของเราอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหกำลังใจล้นหลามทีเดียวนะครับทั้งผู้ชมที่อยู่ณโซนภูมิแลนด์แห่งนี้และผู้ชมที่ติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครับคุณปอมแมนครับผมคุณจะไม่เชิญดิฉันขึ้นเวทีหรอครับขอทั้งสองคนแล้วเหรอครับผมขอเรียกเรียนเชิญครับเรียนเชิญฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับผมเจอกันนะคะต้องขอบคุณมากเลยไทยไนท์ครับคืนนี้ส่งเสียงดังๆให้ฉัดคอสเมติกหน่อยแล้วคุณฉัดคอสเมติกเนี่ยก็ทำให้งานแต่ละงานอลังการน่ะเขาดูแลคือความเบอร์เลยนะฮะคุณยืนตรงนี้ไปนะดิฉันจะไปอยู่ไปไหนฮะเขาประกวดดิฉันรู้สึกว่าดิฉันกลมกลืนกับน้องๆคุณรู้ไหมน้องๆนี่มีความสามารถหลากหลายหลายคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปยืนด้วยมาด้วยเหรอมาด้วยเหรอพี่หนึ่งจะมาคนเดียวซะหน่อยแหมมาแย่ได้หรอเน่ใกล้ดิฉันเน่เขาเป็นหนุ่มมาจากเมืองเลยเหรอฮะฉันจำได้สัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่รู้คิดว่าจำได้คุณแนะนำตัวเองหน่อยครับคุณครับผมไมค์เกานะครับปรับปฏิหารถึงสุขเป็นหนุ่มหน้ามนคนเมืองเลยเป็นกำลังใจให้แน่เลยนะครับขอบคุณตาอยู่ทางบ้านอาจจะกรี๊ดไม่ได้ยินแต่กรี๊ดได้ระวังคนข้างบ้านนะคะปลาอะไรใส่หลังคาด้วยนะคะสำหรับที่ติดตามอยู่นะมีช้อนมีอะไรคว้างมาจากข้างบ้านนะฮะอันนี้เป็นหนุ่มเมืองเลยครับมีไหมมีไหมคุณอยากฟังหนุ่มที่เขาพูดภาษาจีนได้ไหมอ่ามีจริงด้วยเหรอฮะโอ้เรื่องผู้ชายเนี่ยจำดีมากเป๊ะเลยเป๊ะเลยแสดงว่ารอบสวิมสูตรเนี่ยสัมภาษณ์มาบ้างแล้วสัมภาษณ์มาขออนุญาตด้านนี้ทั้งกล้องตามพี่ต๊อกพี่มาเห็นไหมแหวกหน่อยคุณพูดจีนได้ไหมคะ
โอ้มาด้านหน้ามาด้านหน้ามาด้านหน้าเลยครับเพราะว่ามีแฟนคลับชาวจีนเราเยอะเทสจีนกำลังมาทักทายทุกคนเป็นภาษาจีน大家好，我叫魏俊毅，今年我很荣幸来到这里参加此次活动，所以呢，请大家多多关注我，然后多多支持我，谢谢。คุณต้องเฟซแปลให้หน่อยคุณต้องพูดแปลให้หน่อยครับผมช่วยเคลียร์ผมด้วยผมเดินทางมาไกลมาที่บุรีรัมย์ใช่ไหมเราแปลหน่อยแปลหน่อยก็ผมก็ชื่อตีนนะครับชื่อเวจุนอีนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ผมก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้ามาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะช่วยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตผมนะครับเสียงกรี๊ดสิคะชื่อไทยชื่ออะไรชื่อไทยคุณชื่ออะไรนะชื่อไทยชื่อปฐวีไวเมธาช่วงตะกุลค่ะแต่ชื่อเล่นก็น่ารักน่ารักฟิวเจอร์ครับจำชื่อฟิวเจอร์เอาฟิวเจอร์ไปยืนประจำที่ก่อนไปยืนประจำที่ขอบคุณมากขออีกสักภาษาหนึ่งได้ไหมฮะภาษาอะไรคะเมื่อสักครู่มีเลยมีจีนมีเหนือไหมฮะอุ๊ยเดี๋ยวหนุ่มเหนือมีช้อยหนุ่มเหนือมีสักคนฉันว่าฉันจำได้คุณเป็นหนุ่มเหนือไหมคะเอาเลนเทิร์นค่ะสังเกตเข้าใจใหญ่เลยเห็นไหมพี่ต๊อบบี้อยากกินปลามาเยอะความจำดีความจำเขาเลิศมากนะฮะเป็นภาษาเหนือครับหมายเลข MGB11 คอปเตอร์นายอนุชาลอนคมานะครับเป็นกำลังใจให้น้องออนเหนือด้วยนะครับชื่อคอปเตอร์คอปเตอร์จำให้แม่นคุณผู้ชมทางบ้านจำคอปเตอร์คอปเตอร์เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่เลยครับเป็นหนุ่มเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยนอกจากมีน้ำพริกแล้วมีแคปหมูแล้วมีอะไรน่าอร่อยอีกไหมคะคอปเตอร์น่าจะเป็นไส้อั่วครับไส้อั่วอยากชิมครับคอปเตอร์ชิมไม่ได้เลยคอปเตอร์ขอบคุณคอปเตอร์ด้วยขอบคุณด้วยโอ้โหนะฮะเอ็นจอยมาเอ็นจอยมาก็บอกว่าผู้เข้าประกวดของเรามีความสุขกันไปด้วยเลยทีเดียวนะครับนะคะเราก็ทักทายนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมสามารถติดตามมิสเตอร์โกลบอล Thailand 2023ได้รู้จักน้องๆกันมากขึ้นได้เป็นกำลังใจได้รู้ว่าน้องๆแต่ละคนที่มาประกวดเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาโอ้แต่ละคนไม่ธรรมดาบางคนเป็นวิศวกรนนทหารน้อยทหารดุริยางค์ทหารเทรนเนอร์นักเรียนพูดทำงานที่เมืองจีนนักเรียนทุนปริญญาโทอยู่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดาบอกได้เลยนะคะคัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องลุ้นกันกับมิสเตอร์โกลโกรธไทยแลนด์2023